ไรนะครับดูดาวรักพงศกรอย่างนั้นเหรอนี่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะคุณอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงดีคะคุณรัฐในเมื่อคุณพงศกรกับวดีกำลังจะแต่งงานกันถ้างั้นผมเห็นควรว่าหนูดาวยิ่งต้องไปจากที่นี่นะคุณหมายความว่าเรื่องของหนูดาวกับพงศกรมันเป็นไปไม่ได้นะถ้าหนูดาวอยู่ที่นี่ก็ดังแต่ว่าทำให้ตัวเองต้องเจ็บปวดแต่ถ้าไปอยู่เห็นโลกใหม่ใช้ชีวิตใหม่บางทีแกอาจจะลืมพงศกรก็ได้นะคุณการที่ให้หนูดาวไปอยู่เมืองนอกกับเราเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับมาพอดีเลยโอ๊ยอาน้องค่ะอาน้องโอ๊ยอาน้องเรื่องใหญ่แล้วค่ะโอ๊ยอาน้องโอ๊ยแย่แล้วค่ะอะไรเดี๋ยวพ่อมาเบานี่อานองรู้หรือยังคะว่าตกลงดาวเขาตัดสินใจแล้วนะคะว่าดาวเขาจะไปนอร์เวย์อะค่ะจริงเหรอป้อมค่ะเนี่ยดาวเขาเพิ่งโทรมาคุยกับป้อมเมื่อกี้นี่เองนะคะป้อมไม่อยากให้ดาวไปเลยอะค่ะแต่ว่าป้อมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าดาวเขาตัดสินใจไปแล้วอะนี่พี่ปูอยู่ไหนก็ไม่รู้งั้นเดี๋ยวป้อมไปบอกพี่ปูก่อนนะคะจะไปอยู่เมืองนอกหมายความว่าไงครับจะไปอยู่ยังไงจะไปเมื่อไหร่แล้วจะไปนานแค่ไหนครับดาวมาบอกกับน้าว่าท่านอธิบดีรัฐจะย้ายไปประจำที่ต่างประเทศเขากับคุณวลัยจะพาดาวไปอยู่ด้วยกว่าจะกลับก็อีก5ปีจนกว่าท่านอธิบดีรัฐจะเกษียณแล้วดาวจะได้กลับมาไหมครับคงยากกว่าจะได้กลับเพราะที่นั้นมันก็ไกลเหลือเกินแล้วพวกเขาก็ตั้งใจจะไปใช้ชีวิตกันอยู่ที่นั่นก็คงอีก5ปีแหละอย่างที่เขาว่าแล้วดาวจะไปเมื่อไหร่ครับอีก1เดือนนับจากนี้
วงนี้ครับเพราะดาวใช่ไหมครับน้องถึงเป็นแบบนี้แกพูดเรื่องอะไรอะปุ๊อย่าบอกผมนะครับว่าน้องกำลังดูรูปผมในชุดแต่งงานอยู่อะผมว่าน้องกำลังมองดาวในรูปนั้นมากกว่าทำไมอะครับน้องในเมื่อน้องไม่อยากแต่งงานกับพี่ว่าดีแล้วน้องแต่งกับเขาทำไมครับว่าดีรอฉันมา4ปีแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่ฉันจะแต่งงานกับเขาเรื่องมันเป็นแบบนี้มันก็ถูกต้องแล้วนี่ปุ๊แล้วความสุขของน้องล่ะครับถ้าน้องต้องฝืนใจแบบนี้ผมว่าน้องอย่าทำดีกว่านะครับน้องห่วงความรู้สึกของคนอื่นเสมอแต่น้องทำเพื่อความสุขของตัวเองบ้างสิครับความสุขของฉันก็คือได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องฉันต้องรับผิดชอบความรู้สึกของว่าดีแล้วฉันก็เลือกแล้วที่จะแต่งงานแกไม่ต้องยุ่งกับปุ๊กแล้วความรู้สึกของดาวล่ะครับน้องดาวไม่ได้คิดอะไรกับฉันเขากำลังจะไปเมืองนอกมีชีวิตใหม่ดาวกับฉันเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้หรอกผม